ตำนานที่9องคุลิมาละปะลิตพระองคุลิมานต้องการช่วยหญิงคลอดลูกยากที่พบในขณะบินทบาทพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำสัจจกิริยาด้วยบทนี้ยโตหังภคิน,นีอริยายะชาโตน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดโดยอริยชาติแล้วไม่เคยมีเจตนาจงใจทำลายชีวิตสัตว์เลยคือ นับตั้งแต่บวชแล้วไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแต่ก่อนบวชองคุลิมานถูกอาจารย์หลอกให้ฆ่าคนมา999คนโดยต้องการให้ครบ1,000คนเพื่อจะได้เรียนวิชาสูงสุดกับอาจารย์แต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดจึงได้บวชเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคัพพัสสะด้วยสัจจะ วาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ครันของเจ้าเป็นการกล่าวคำจริงเพื่อทำสัจจะกิริยาเหมือนที่ลูกนกคุ้มทำสัจจะกิริยาให้ไฟป่าดับในวัฏกรปริศหญิงนั้นก็คลอดลูกได้โดยง่ายท่านกล่าวว่าเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกน้ำาชะนั้น ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้หมอเช่นเดียวกับตำนานที่สิโพชงขะปริตซึ่งพระจะสวดต่อก,กันกับองคุลิมาละปริตในตำนานกล่าวว่าเมื่อพระมหากัสปะอาพาธหนักคือป่วยหนักพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมทรงตรัสโพชงนี้ประทานพอฟังจบอาการอาพาธก็หายไป และพระมหาโมคลานะหายจากอาพาธหนักเพราะได้ฟังโพชชงจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงอาพาธหนักโปรดให้พระจุน,ะนพะสวดโพชชงถวายพอสวดจบอาการอาพาธของพระองค์ก็หายเหมือนกันจึงได้นำบทโพชดชงนี้มาสวดเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บป้องกันโรคภัยต่างๆ เรามาดูเนื้อหาของบทนี้ว่าแปลว่าอะไรและทำยังไงจึงสามารถทำให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้โพชอชงมาจากคำว่าโพธิโพธิซึ่งหมายถึงการตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงในทุกสรรพสิ่งบวกกับคำว่าอังคะหรือองค์ซึ่งหมายถึงส่วนหรือส่วนประกอบหรือองค์ประกอบ เมื่อรวมกันเป็นโพชงจึงหมายถึงองค์หรือองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ธรรมอาจจะเรียกว่าเป็นวิธีการหรือขั้นตอนการบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เข้าถึงพระนิพพานก็ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยใช่ไหมเราทราบภาพรวมกันดีแล้วว่าการบรรลุธรรมต้องทำใจให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิที่ศูนย์กลางกายเหมือนที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงกระทำเมื่อคืนตรัสรู้ธรรมเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้า ในพระสูตรนี้จะบอกวิธีการตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสุดท้ายมีทั้งหมด7องค์ประกอบหรือ7ขั้นตอนด้วยกันฟังไปด้วยใจนิ่งๆนะ 1. สติคือความระลึกได้ถ้าเรามีสติเราจะรู้ตัวว่าเรากำลังคิดกำลังพูดหรือทำอะไรอยู่คนขาดสติหรือไม่มีสติจะไม่รู้ว่า เขากําลังคิดพูดหรือทําอะไรเหมือนคนบ้าหรือนคนเมาที่ไม่มีสติมีสติไม่สมบูรณ์สตินอกจากจะแปลว่าความระลึกได้แล้วยังแปลอีกอย่างหนึ่งว่าการมีใจตื่นอยู่การมีใจตื่นอยู่คนตื่นมีสติคนหลับไม่มีสติใครมาทําอะไรก็ไม่รู้ตัวตามปกติเรามีสติมากบ้างน้อยบ้างจนถึงบางครั้งขาดสติไป เผลอสติไปเผลอไปคิดไปพูดไปทําในสิ่งที่ถ้าเรามีสติจะไม่คิดไม่พูดไม่ทําอย่างนั้นมีอะไรบ้างแต่ละท่านคงรู้ตัวดีถ้าจะบรรลุโพธิบรรลุธรรมต้องมีสติรู้ตัวอย่างต่อเนื่องที่เราฝึกกันอยู่คือการวางใจนิ่งเฉยๆที่กลางกายอย่างเบาและสบายหรือนึกนิมิตเป็นดวงแก้วหรือพระแก้วใสๆ หรือคำภาวนาสัมมาอรหังการมีสติก็คือการประคองใจรักษาใจรักษาดวงแก้วหรือองค์พระหรือคำภาวนาสัมมาอรหังนั้นไม่ให้คลาดไปจากใจถ้าใจไปนึกเรื่องอื่นแสดงว่าขาดสติแล้วถ้ามีสติใจต้องไม่คลาดจากองค์พระหรือดวงแก้วหรือคำภาวนาสัมมาอรหังเลยสติ การมีใจตื่นอยู่นี้มีลักษณะของการบำรุงคือทำให้สืบต่อต่อเนื่องจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปการมีสติต่อเนื่องจะยิ่งทำให้มีสติมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงมีสติสูงสุดมีใจตื่นอย่างสมบูรณ์ไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรผิดเลย2 ธรรมวิจยะแปลว่าเลือกสอดส่องธรรมเลือกนึกเลือกคิดแต่เรื่องที่จะทําให้ใจหยุดใจนิ่งไม่นึกไม่คิดถึงเรื่องที่เป็นบาปอากุศลความไม่ดีความผิดพลาดพลั้งเผลอที่ทําให้เราไม่สบายใจเพราะทุกคนต่างเคยผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นแหละเหตุการณ์ต่างๆมันผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ ถ้าเรานำมานึกนำมาคิดมีแต่จะโศกเศร้าเสียใจไม่สบายใจใจไม่หยุดไม่นิ่งแม้แต่เรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีก็ไม่นึกไม่คิดแม้จะทําให้ใจช่มชื่นเบิกบานแต่ใจก็ไม่หยุดไม่นิ่งเช่นกันแต่ถ้าจะนึกให้ใจสบายในตอนเริ่มต้นนั่งสมาธิก็ไม่เสียหายอะไรไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดอะไรให้วางใจหยุดนิ่งเฉย สบายๆเท่านั้นหลวงปู่วัดปักน้ําท่านใช้คําว่าดีชั่วไม่พ่องแผวดีชั่วไม่พ่องแผ่วพ่องแผ่วภาษาโบราณน,นะไม่พ่องแผแ่วแปลว่าไม่สนใจทั้งดีทั้งชั่วดีก็ไม่นึกชั่วก็ไม่นึกเพราะใจไม่หยุดทั้งนั้นแหละไม่ว่าดีหรือชั่วธรรมวิจัะนี้มีลักษณะค้นคว้าเลือกเป้นสว่างไม่หลงไม่งมงายคือรู้ว่า ทั้งดีและชั่วต่างทำให้ใจไม่หยุดทั้งนั้นจึงวางใจเป็นกลางๆหยุดนิ่งเฉยๆ 3. วิริยะแปลว่าเพียนเพียนรักษาความหยุดความนิ่งอย่างสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปไม่ยอมให้ใจหลุดไปคิดถึงเรื่องอื่นแม้จะยังไม่ได้ดังความตั้งใจคือใจหยุดบ้างไม่หยุดบ้างฟุ้งบ้างเรียดบ้าง แต่ก็ยังคงรักษาความเพียรให้หยุดให้นิ่งมากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆไม่หงุดหงิดที่ใจไม่หยุดตามความต้องการของเราวิริยะมีลักษณะประคองแกล้าคือประคับประคองรักษาใจให้หยุดนิ่งไว้อย่างแกล้าคืออย่างสบายๆอย่างมีความสุข อย่างต่อเนื่องแนใจจะหยุดบ้างไม่หยุดบ้างก็ตาม 4. ปีติแปลว่ายินดีทราบส้านดื่มดำมีลักษณะแผ่ไปอิ่มเอิบเบิกบานเมื่อเราเพียรรักษาใจให้หยุดให้นิ่งได้ต่อเนื่องจะเกิดความปีติคือยินดีทราบส้านดื่มดำแผ่ไปทั่วทั้งตัวทีเดียว มีความสุขกายสุขใจเบากายเบาใจอิ่มเอิบเบิกบานขนลุกชูชันบางทีน้ำตาไหลไม่รู้ตัวปิติมีทั้งปิติเล็กน้อยปิติชั่วขณะปิติเป็นระยะระยะปิติอย่างแรงและปิติซาบซ่น้นเอิบอาบไปทั่วทั้งร่างกายเป็นอารมณ์ที่มีความสุขเบาสบายต้องการอยู่ในอารมณ์นั้นนานๆไม่ต้องการให้หายไปไหน